สวัสดีค่ะทุกนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา17นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออนณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชบังดุสิต พระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายโจเซฟแอนโทนีคอตเตอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัคราร,ราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอแลนด์ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มแห่งไอแลนด์ประจำประเทศไทยนายโจเซฟแอนโทนีคอตเตอร์เคยดํำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไอแลนด์ประจำราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียมาก่อน นางแชสตี้รัสมูนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองทุลีพระบาทถาวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจ,จักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจ,จักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยนางชาสตี้รัสมูนเกิดดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักกิจการลาตินอเมริกากระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรนอร์เวย์มาก่อน นายซิวเวสเตอร์บูชซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าถือองทธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราสตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทยนายซิลเวสเตอร์บูชเกิดดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการีด้านนโยบายมุ่งสู่ใต้มาก่อน นายชากลาบบูชซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าถูลองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนายชารกลาบบูชเกิดดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาก่อน นายเกย์ออกชมิดซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอานาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทยนายเกออกชมิดเคยดารงตาแหน่งเป็นผู้อํานวยการผู้มีภาคแอฟริกาตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราและซาเฮลกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาก่อน นายคิมเชพง์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าถ oh ูลองทุลีพระบาทถัวอักษรสราตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทยนายคิมเชพงค์เคยดารงตาแหน่งเป็นอธิบดีกรมการบริหารและโลจิสติกกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชา,ะช,าชนเกาหลีมาก่อน นางสุจิตราธุไรซึ่งมีถิ่นพำน,นักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าถูนลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนางสุจิตราธุไรเกิดดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตผู้แทนทาวรสาธารณรัฐอินเดียประจำสำนักงานสหประชาชาตินกรุงไนโรบี โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสาส์ประชาชาติาตและสำนักงานโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสาสประชาชาติมาก่อน นายลีอุกฮอนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองทุลีพระบาททวายอักษรสานตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยนายอีอุกฮนอนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมาก่อน นายมูฮัมหมัดนัสมูลคาวนายซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าตูลองธุลีพระบาทถวายอักษรส,สารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลา,าเทศประจําประเทศไทยก่อนที่จะมาดารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามานันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลา,าเทศประจําประเทศไทยนายมูฮัมหมัดนัสมูลคาวนายเกิดดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลา,าเทศประจํา สหร,รัชอาณาจักรมาก่อน ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโรกาศให้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลผู้อานวยการวิทยาลัยแพทย์ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลและผู้อานวยการสถานพยาบาลจํานวน27แห่งเฝ้าถูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานเงินสําหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทยาา์ เวลา18.47นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชบังดุสิทธิ์พระราชทานพระบรมราชโองการให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลและผู้อำนวยการสถานพยาบาลจำนวน27แห่งเฝ้าูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานเงินสำหรับจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้แก่โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาล บาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลตำรวจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลสาัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโรงพยาบาลสำนักพระนางจ้าสุริกิจกรมแพทย์ทหารเรือโรงพยาบาลหัว query, of of าาาาหินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลศูนสกลนครโรงพยาบาลราธิวาสราชนครินทร์โรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์โรงพยาบาลสุไหงกโลกและโรงพยาบาลท่าวังผาจังหวัดน่าน การนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศและปลัดและปะลัดกรุงเทพมหานครร่วมเข้าเฝ้าถูลองทุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพร่างกายของประชาชนตลอดจนประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์ จึงทรงพระกรุณาโปรโดกระบกระหมอ่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือครุปพรร์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวิทยลาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆจากทั่วประเทศที่ยังคงขาดแคลนและมีความจําเป็นในการให้บริการในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย โดยมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อร่วมโดยสเสด็จพระราชกุศลนนในงานพระราชพิธีพระบรมมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,ม,ร,ม,รมนาถบพิตรและส่วนหนึ่งเป็นเงินจากการจัดงานอุ่นไิรักษ์คลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,407,144,487บาท59สตางค์ ท่งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้การรักษาทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์วิทยาลายยัย,าลายพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆอันจะเป็นประโยชน์ในการให้การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยการรักษาพยาบาลที่ดีมีคุณภาพเพื่อให้บ้ได้รับการรักษามีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะผู้บริหารบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูลองพระบาท วันนี้เวลา14.48นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนัาลาดุสิตดานไลยสวนจิตละดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบรมกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูกลองพระบาทตามลำดับดังนี้นายเอกสิทธิ์วัฒนาปรีชานนนผู้อำนวยการโครงการลูกพระดาบทและคณะนำคณะบุคคลเฝ้าถูกลองพระบาทดังนี้พลเอกจรานกุลและวันนิด ประธานคณะกรรมาการจัดงานมันพ่อแห่งชาติปี2561และคณะเฝ้าทูลอ,องพระบาททุนกราะหถุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดงานมันพ่อแห่งชาติปี2560สมทบทุนมูลนิธิพระดาบท นายวัฒนาภูลเจริญศิลปินผู้วาดภาพในงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนก็ได้ทกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพในงานดังกล่าวสมทบทุนมูลนิธิพระดาบท คณะกรรมการราัฐสำนักง,งานอายการสูงสุดเฝ้าถุนลองพระบาททุนกระลาถุนกร,ถกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางชดามาธุวเศเสตกุลกรรมาการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารและคณะทำงานที่ร่วมดำเนินโครงการสมุนไพรร,รักน้ำา H r b for h e e l t h y w a t e เเป้าทุนอ่องพระบาททุกนกครา่อกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว หมอ่อมหลวงจุรพันธ์ทวีวงศ์กรรมาการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวนรมนเทิดกตัญูพงและคณะเฝ้าทูลองพระบาททุนกระลาุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอศนำคณะบุคคลเฝ้าทูลองพระบาทดังนี้นางสายสมมงสาสุลักษ ประธานมูลิีิร่วมใจจ้านไพยเอสนำคณะบุคคลเฝ้าถูลองพระบาทดังนี้นางรมิดารัเซลมณีเสถียนและคณะเฝ้าถูลองพระบาททุนกราทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อนรักนักร้องเพื่อนน้องรักเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารสามมื้อแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูป,ปถมัมภ์สำนักพระเทพพระราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจังหวัดลำพูน นางศิวนัตรัชตะดำรงรัฐและคณะเฝ้าถูนลองพระบาททุนกล้าทุนกระหมอมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารสามือ้อแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกยียรติส8พรรษาจังหวัดลำพูนในพระราชูป,ปถัมภ์สำเ็จพระเทพ,พระรัชสดาสิยามบรมราชุกุมารีและสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัมภ์ พลเอกธีรเดชชัดเสถียรพงศ์นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าทุลรองพระบาททุนกราาทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เอกทวิวันรวิวรัก้วนายกสมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศนำคณะกรรมาการสมาคมเฝ้าถุกลองพระบาททุนกราดุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี2561และเงินสมทบทุนจากสมาคมเทคโนโลยีป้องกันประเทศโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัย นายบดิตอ่าวสถาพรนายกสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยายลัยกรุงเทพนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนรองพระบาททุนก้าวถึงกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการแข่งขันแรลลี่การกุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายผลลพัฒนอมทรัพย์สิทธิ์เก่ามหาวิทยายลัยกรุงเทพทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันร่วมเฝ้าทุนรองพระบาทด้วย นาวาอากาศเอกหญิงวัชราพรเปาโรหิตผู้อำนวยการวิทยายลายัยพยาบาลทาหารอากาศกรมแพทย์ทหารอากาศและประธานชมรมพยาบาลสีเหล่าประจำปี2561นำคณะผู้บริหารชมรมเฝ้าทุนอองพระบาททุนกระทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศลปลูกความดีไว้ในแผ่นดินครั้งที่18ประจํปี2561สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายภากรปีตตทวัฒชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขัน Set Table t ท b l e Tennis c h a ม p ป o n s h i p ประจำปี2017และประจำปี2018เฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหวบถวายเงินไรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชสุศลตามพระราชอัธยาศัย นางพัททีราดีลกรุ่งธีรพบนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำนายกันทราและดาวันณายุทธยาประธานคณะกรรมาการจัดการแข่งขันฟุตบอลสิงโบรโเกอร์คับประจำปี2561และคณะเฝ้าทุนองพระบาททุนกลาทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชุุศลตามพระราชอัธยาศัย นายพรชัยจุฑามาตเจ้าหน้าที่งานในพระองค์นักวิชาการเกษตรระดับสิบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำเนาพระเทศพระราชดาสยามบร,รมราชกุมารีสำนักพระราชวังนำนางสลีพันธ์ธรรมสุโรธ และคณะเฝ้าทูลองพระบาททูลเล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการอนุอนรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการดําเนินงานงโครงการพฤกษาอนุรักษ ah ์มเหศัก์นวมินทรานุสรในพื้นที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จังหวัดกาลสิน์และจังหวัดมุกดาหาร นายสรวุฒิบุญวรพัฒน์กรรมาการผู้จัดการบริษัทพนาพัฒน์เฮลท์แคร์จำกัดนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทุนอองพระบาททุนก็ได้ทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอในโครงการไปให้สุดไม่มีสะดุดกับการให้และบริษัท c p พีจำกัดมหาชนทุนก็ไลทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นายเนียวคีนบูรนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานีพัทยาและคณะเฝ้าถูนอองพระบาททุนกรอดทุนกระหม่อมถวายเงินจากการร่วมบริจาคของพนักง,งานโรงแรมสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูล รองศาสตราจารย์ชาญชัยพานทองวิริยกุลรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะนำผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2560ครั้งที่17ประเภทวงเครื่องสายประสมปี่พาดและประเภทวงเครื่องสายเครื่องเดียวเฝ้าถือองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล นายวิรัตโหตราวัยสยะรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยพร้อมด้วยชมรมกอล์ฟราชมงคลเฝ้าถุอลองพระบาททุนก็เาทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุกิจนิตินอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยเฝ้าทุนอองพระบาททุนกราทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราช,ชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์เริ่อชัยฟูประทีปศิริรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะบนออกและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอองพระบาททุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,กิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์สุภัตรากโกสัย ยาการนอนอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยเฝ้าทูลองพระบาททุนกราดนกระหม่อมถวายเงินรายได้าจากการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ ชัยสกุลเกียรติรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยเฝ้าถูนลองพระบาททุนกราุนกระหมอ่อมถวายเงินไรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์ศีลสิริสง่าจิตปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลองพระบาททุนกระลทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธหนูเนียมรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอ,องพระบาททุนกราทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพสาลบุรินวัฒนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าถุนลองพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,กิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราชกุุลตามพระราชอัธยาศัย ู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรธลิ้มไขแสงอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยเฝ้าถุอรองพระบาททุนกราวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเสด็จพระราชสุสลตามพระราชอัธยาศัย หลังจากนั้นสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีพระราชทานพระราชบร,รกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทและทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2562ของขคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศกกรีนคริน เวลา15นาฬิกา44นาทีเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชบังดูสิตพระราชทานพระราชบรกาศให้นายอดีสรสินประสงค์นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าถุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตาม ามพระราชอัธยาศัยพร้อมทั้งนำนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมให้ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาประจำปี2561เ้้าถอรองพระบาทรับพระราชทานรางวัล เวลา17นาฬิกา34นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสร็จลงณสาลาดุสิตด,ดาลาัิสมนด็จพระนดาพรชาชบังดุสิตสมเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปีพุทธศักราช2562ของคณะกรรมการบริหารหมูลนิธิส่วนสมเด็จพระศรีนครินในรรปปพระกกร,ราชปธัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรบรมร,ราช,ชนานีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิ การดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์12จังหวัดประจำปี2561สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์าบรมราชชนนีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาวันที่21ตุลาคม2523โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับจังหวัดและภาคเอกชนจัดสร้างขึ้นในเขตการศึกษาละหนึ่งแห่งรวม12แห่งทั่วประเทศ จะได้เปิดให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ตามลำดับได้แก่สวนสมเด็จพระศีน,กกนครินทร์ศรีสะเกตพระนครศรีอยุธยาร้อยเอ็ดสัดเชิงงซาพิจิตรสกลนครเชียงรายกาญจนบ,บุรีพังงาชุมพรนนทบุรีและปัตตานี ได้ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตลอดจนทํานุบํารุงรักษาและขยายกิจการของส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์ทั้ง12แห่งให้คงสภาพสวยงามร่มรื่นตลอดไป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชาชกัญญาเตรจไปทรงบำเพ็ญพระกุศลนนในวันคล้ายวันสานปนาหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์ครบปีที่19และเปิดอาคารโรงนอนหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์วันนี้เวลาส0นาฬิกา29นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชาชกัญญา เสด็จไปยังกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์งคเขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลโดยในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยม้าทรงประจําพระองค์ครบปีที่19และทรงเปิดอาคารโรงนอนหน่วยม้าทรงประจําพระองค์ซึ่งกองทัพบ,บกสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงนอนทหารขนาด120คนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นอาคาร3ชั้นเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2561แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2562 หน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบ,บกตั้งขึ้นเมื่อวันที่9พฤษภาคม2543ตามพระราชก,กระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราช,ชกุมารเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการถวายงานด้านการส่งมา้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยได้พระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบบกบรรจุกํำลังพลในลักษณะบัญชีบรรจุกําลังตามขีดความสามารถมีผู้บังคับหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์ปกครองบัคบบงคับบัญชาหน่วยให้การถวายงานแด่พระบรมวงศานุวงศ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์โอนสายการบังคับบัญชาให้ถวายงานด้านการส่งมา้าแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยตรงในโอกาสที่ส่งม้ากีฬาที่หน่วยเป็นประจำด้วยสนพระไทยในกีฬาขีมา่ม้าทรงผลักดันสร้างวินัยและส่งเสริมให้กําลังพลก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานา,นาชาติตลอดจนการจัดการคอกมา้าให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่าเทียมนานาอารยประเทศจากนั้น เสด็จไปยังอาคารคอกมา้าทรงประจําพระองค์ทรงเยี่ยมและทรงพระสุร่ายมา้าทรงประจําพระองค์ปัจจุบันมีมา้าทรงประจำพระองค์7ดมา้าอาทิคาปูชิโนโ่บิงโกและเวคาราตาโดยเป็นม้าที่สง่างามผ่านการฝึกขั้นสูงรวมทั้งผ่านการแข่งขันกีฬาประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในสาภาพยุโรปและเป็นมา้าทรงที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่างๆด้วย สมเด็จพระอริยงวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 วันนี้เวลา17นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถบัดราชบลบพิถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ซึ่งมหาเถรรสมาคมร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ งานภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศทั้งที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่ส่วนกลางมีสมเด็จพระราชาคณะรองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระสังฆาธิการทุกระดับทุกวัดในกรุงเทพมหานครจำนวนหนึ่งพันรูปและประชาชนจำนวนมากร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดการะาเบิดกระหม่อมพระราชาทานหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีซึ่งมีบทสวดเจริญพระพุทธมนต์ถาวายพระพรชยมงคลจำนวน34บทอาทิบทจักกีวงังสทัสมะประเมนทัพมหาราชาพิทุติคาถาบทมงคลสูตรและบทขันทปริษ คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสนุรนทรพันางเจ้าสศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมวสรีกรมมือนสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจาลุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนจำนวนมากนำใจกันดอกไม้ไปทูลเค้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สำหดัพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงศเธอพระองคเจ้าสมสวรีกรมมือสุดทัศนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะบริษัทตรีเพชรอสสุเซโรจำกัด um สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนสถาบันส่งเสริมการสามศทธยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่นพักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดสุรมบุรีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจัสมุทรสาครคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลตำบลสารายาอำเภอพุทธมนตรจัดนครปฐมและมูลนิธิวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชท่านี้สนกพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา9้นาฬิกาถึง16นิกา30นาทีของทุกวัน จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุรีสมัสา,าเอกเอี่ยมสิลปสวัสดีค่ะ